สวัสดีครับผมยนดีต้นราก้พสู์หนังชาแนลนะครับวันนี้ไม่ใช่หนังเธอเลนน่าดูนะเออเป็นรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่มันมีตัวอย่างล่าสุดนะทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละนะอควีย์เพสเดย์วันหนังภาคหนึ่งมันขายได้ไงเออมันเป็นกระแสะไงภาคหนึ่งมันเป็นกระแสะไงมันดังอยู่นะเออถึงแม้ว่าภาคสองเนี่ยมันจะจืดจ,จ,จางไปแต่ทางผู้จัดเขาก็มั่นใจว่าอควีย์เพสเนี่ยยังไงคนก็อยากดู ใช่ไหมผู <derived> ้จัดเดี๋ยวนี้ม่นเป็นโลกพีโคนิซึมกันหมดขายดีต้องมีภาคต้นใครคือหัวหน้ารัทธินี่ใครคือเจ้าของความคิดแกนนำในการคิดแบบนี้นี่สัตว์เอ้ยเชียแม่งอัปเดตซะหน่อยหนังใหม่อัปเดตซะหน่อยลอมาดูครับอ q ควายเพสเดย์วันย้อนย้อนย้อน4ี่เจ็ เอ็ดอสี่ร้อยเจิเอ็ดวันย้อนไปย้อนไปเหตุการณ์ตอนภาคหนึ่งนะอันนี้เหตุการณ์ตอนภาคหนึ่งนะอ่าย้อนย้อนย้อนลูปิต้ายองโกครับอืม งานภาพสวยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตอนนี้นะงานภาพก็สวยถ่ายสวยโอ้เราไม่ได้น่าจะตื่นเต้นกับการได้เห็นไอสัตว์ประหลาดในคอยเพสสั้งเราเห็นมาหมดแล้วอืม when a quiet. เอางี้ผมบอกคร่าวๆก่อนนะอธิบายก่อนว่าโปรเจกต์ q u วา r เ s ทเพสเดวันเนี่ยจริงๆเขามีประกาศมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักปี2020แถวนั้นนั่งเออแล้ว a q u a ยเอทเพ s เดวันเนี่ยมันไม่ใช่ภาค3นะอืมเขาจะไม่นับว่ามันเป็นภาค3มันเป็นเหมือนภาคศูนย์เอาง่ายๆพีคโควะ่ะอา่าเป็นโลกพีคโควนนินซึมผู้จัดเดี๋ยวนี้แม่งเป็นกันหมดอะ หนังขายดีต้องมีภาคก่อนอยากรู้ไหมในแอปก่อนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้ที่ผู้คุณชอบกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใครอยากรู้ <laughs> ใครอยากรู้อ,อ่นะเนี่ยโอเคเนะคี่ยเหตุการณ์มันก็คือเป็นภาคเหมือนภาคศูนย์นะครับซึ่งภาคสามเนี่ยเขาง้างไว้แล้วนะมันเคยมีข่าวออกมานะว่าเขาง้างกันไปแล้วว่าภาคสามมันมีแน่แต่ว่าอันนี้ก็คือเล่าเหตุการณ์ณนะตอนที่เอเลียนพวกเนี้ยมาบุก โลกซึ่งตัวละครอย่างเอมิเลบันส์จอห์นคาซิสกี้นี่ก็ไม่มีในภาคนี้นะเออเท่าที่ผมเช็คนะเท่าที่ผมเช็คข่าวเนี่ยไม่มีนะครับผมแต่ว่าจะได้นักแสดงชุดใหม่นะครับลูวินดายงโกโจเซควินนะครับผมเอเล็กวูฟ์อะไรอย่างเงี้ยมาแทนดาราทั้ง3ท่านเนี่ยก็ถือว่าดังในหนังสไตล์เฮอร์เลอร์ถูกไหมเออพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับแต่ว่าดาราดังไม่ได้การันตีว่าหนังจะดีนี่ใช่ไหมเออตอนนี้พูดตาตรงนะเห็นตัวอย่างเนี่ยจืด จุดมากเหมือนเห็นหนังไอเดียเดิมซ้ำๆช้ำๆมานะเออบวกกับว่าเบิร์ดบ็อกก็ขยี้เนี่ยมุมเดียวกันเลยอันนู้นคือ5้ามองนะครับโอเคเอาไปเพสมันออกมาก่อนมันก็จะดูมีความแบบออริจินอลไอเดียมากกว่าแต่แบบผมรู้สึกมันช้ำมากอะนะตอนนี้คือความรู้สึกอยากดูผมน้อยมากมีจเซควินเล็กซ์วูฟลูบิตายงโกก็ดีแต่แบบไม่ได้น่าสนใจนะครับผมภาคก่อนแล้วไงาภาคต้นแล้วไง นี่ครับเนี่ยไอ Ach. ช่วงเริ่มของตัวอย่างเนี่ยเขาก็ให้เราเห็นก่อนนะว่าไอภาคที่เราชอบอะ่ะเหมือนจววมาหน่อยนึงว่าแบบตอนที่เราดูภาคหนึ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์400กว่าวันนะครับหลังจากที่เอเลียนบุกโลกแล้วโนะ<ส>ดวยที่เขาก็ทำเอฟเฟกเหมือนเป็นเวลานับถอยหลังปรึดนะแล้วก็ย้อนไปวันแรกนะครับที่ มีเอเรียนลงมาสู่โลกเนี่ยครับมนุษย์ยังใช้ชีวิตยอยู่ปกตินะเปิดฉากในตัวอย่างไปด้วยลูบิ้าโยงโกกับน้องเหมียวน้องแมวเนี่ยลูบิ้าโยงโกกับน้องแมวนะครับตกใจว่ามีอะไรตกจากฟ้านะครับแล้วก็ภาพงานภาพสวยไม่ได้มีปัญหาครับณตอนนี้นะเอองานภาพสวยครับไม่ได้มีปัญหาเลย แต่ว่าเรื่องไง ừ, เรื่องมัน,มนดูแบบอไปดูอะไรอีกวะอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ได้เห็นความมน่าสันตโลจุดขายของภาคนี้ก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยวันคล้ายๆกับเราดูหนังวันสิ้นโลกอะ่ะก็น่าจะอย่างนั้นอีกเนี่ยครับไม่ได้เห็นตงึตงตงัตงตงึตงตงัตงตงึงตังแต่ว่า,าจุดพีคของ ค่อยเอ็ดเพรสมันไม่ได้แบบเห็นชีวิตคนแล้วเหมือนหนังวันสิ้นโลกอะ่ะแบบเห็นชีวิตคนทั่วไปแล้วค่อยๆนับถอยหลังเอเลียนมาเห็นวันสิ้นโลกเป็นคายแม็กแล้วก็จบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่น่าจะแบบวันสิ้นโลกเพอเนี่ยไอเหตุการณ์เอเลียนบุกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแรกเร,เริ่มเริ่มเรื่องหรือไม่ก็ช่วงแบบครึ่งเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็หนีตายกัน,นที่ลูมิตายงโกเนี่ยก็หนีตายเนี่ยเจอบรรยากาศ ผู้คนหนีตายว่ากันไปเนี่ยที่ผมบอกว่าไอเหตุการณ์เอเลนบุกโลกอะ่ะไม่น่าจะเป็นคายแม็กของเรื่องหรอกครับน่าจะเป็นช่วงแบบครึ่งแรกของเรื่องเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ลูมิ้าโยโกหนีตายอะ่ะเรายังไม่เห็นโจ s เซควินเลยนะเออยังไม่เห็นอเล็กวูฟเลยเพราะฉะนั้นครึ่งเรื่องหลังแหละน่าจะมีการแบบให้เราเห็นบรรยากาศเพิ่งเริ่มอย่างน้อยๆอ่ะผมว่านะอย่างน้อยๆเนี่ย ใครที่ชอบอะคอยเพสภาคแรกอะ่ะไปดูครับไปดูเก็บอ่ะอย่างนั้นก็อ่ะไปดูเก็บซะหน่อยอ๋อมันเป็นอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็สําหรับผมนะตอนนี้ไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่เนี่ยเห็นจังหวะหนีตายนะครับชุลมุนโอโ้โหถมโอ้โหถมงาน CG แบบโปรดักชันอลังการมากนะเออถมงานอลังการมากมีนี่โอ้โหแม่งเห็นโลกพังพินาศไปกระตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้มาสั้นๆนะไหนๆก็ดูแล้วไง ทำคลิปซะหน่อยเบื้องต้นใครรู้สึกอย่างไรนะอยากดูหรือไม่อยากดูยังไงลองเข้าไปดูด้านล่างได้แล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ของหนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยถ้าใครกดไลค์กดซับสไครป์แล้วขอบคุณมากเลยครับแต่อย่าลืมกดกระดิ่งนะเออกดกระดิ่งปับ๊บผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มามอมอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้